วันนี้นะครับดีใจมากเลยที่ได้เห็นหมอเกตเนี่ยเขาสภาสวยๆแล้วเป็นกรรมการนับคะแนนด้วยนะโอ้ฉันดีใจมากจะเกิดมาฉันไม่เคยดีใจอะไรขนาดนี้เลยนะสสชั้นชงชั้นเชียร์เข้าสภานะสสสมัยแรกฉันนะอืมเขาสภาฉันยังไม่ดีใจเท่านี้เลยฉันเห็นหมอเกตใส่ชุดเหลืองๆมานะโอ้ห่มเหลืองมาสวยๆใส่ทองข้อมงข้อมือรวบผมแล้วก็ปล่อยออกมาอืมเซ็กซี่สวยงามมากฉันชอบมาก คือกรกะตนเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนของคุณหมอเกตตั้งแต่ก่อนวันคอนเฟิร์มแล้วคุณหมอเกตก็มาโดยที่เรื่องของคุณหมอเกตก็ยังไม่ได้มีคำวินิจฉัยใดใดไม่มีการส่งอภิบายใดๆเดี๋ยวรอบแป๊บหนึ่งแพทยสภานะว่าตกลงแพทยสภาจะมีการลงโทษหมอเกตอย่างไรคือเขาไม่ได้ มาตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบว่าหมอเกดผิดหรือไม่ผิดแล้วนะของแพทยสภา,าเรื่องของการใช้ความเชี่ยวชาญนะทาง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 แพทย์อนะ่ะเอออันนั้นเขาไม่ได้จะสงสัยแหละเขาฟันเลยว่าผิดแต่ทีนี้เนี่ยกระบวนการผิดเนี่ยมันมีตั้งแต่ว่ากล่าวตักเตือนจนกระทั่งถอดใบประกอบวิชาชีพนะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวรอก,ก่อนนะฉันจะรอเพราะอนะไรไ้หมคือฉันไม่ได้รอว่าตำแหน่งหมอหรืออะไรต่างๆฉันรอว่านักร้องจะหยิบสิ่งนี้ เอาไปให้กกตหรือให้ปปชเพื่อชี้มูลว่าผิดจริยธรรมรายแรงหรือไม่เพราะสาวสวส,ว,ส,ว,สวก็มาตรฐานเดียวกันนี่นะแล้วก็ต่างๆคำร้องอีกสองนะฉันก็อยากจะเห็นว่าประเทศนี้เนี่ยมันจะยังไงเขาจะตัดสินต่างๆว่าชี้ไปเลยว่าหมอเกตผิดหรือถูกเนี่ยภายในระยะเวลา5ปีหรือเปล่าหรือหมอเกตจะ อยู่จนห้าปีไปแล้วแล้วก็คดีเพิ่งจะตัดสินหรืออะไรอย่างเงี้ยฉันชอบฉันชอบอะไรอย่างนี้ให้ประชาชนได้จําไว้ว่ากระบวนการต่างๆของประเทศนี้มันเป็นแบบนี้ทุกครั้งที่หมอเกตเดินเข้าสภาก็ให้รู้เลยว่ามันเป็นแบบนี้อืมนะฉันชอบมากฉันแฮปปี้อ๋อแล้วไม่ต้องไปโทษคุณเสรษฐาไม่ต้องไปโทษพระเื่อไทยมันไม่ได้เกี่ยวกัน ต้นที่มาของเรื่องทั้งหมดที่สอวอไม่ได้ยึดโยงกับพี่น้องประชาชนเนี่ยมันเกิดจากรัฐธรรมนูญปี60มันคือผลพวงรัฐประหารนะคะถ้าจะโทษถ้าจะวีนถ้าจะอะไรให้ไปโทษร,รัฐธรรมนูญค่ะปี60ค่ะนะคะไม่ต้องไปหาเรื่องแขวเพื่อไทยไม่ต้องไปหาเรื่องแขวคุณเศรษฐามันคนละกรณีกันถ้าจะไปว่าว่าเออตบัดสัตว์ข้ามขั้วนู่นนี่นั่นอันนั้นได้ถูกต้องค่ะอันนั้นถูกต้องค่ะ ให้ให้มันถูกแมชนะคะจะด่าก็ด่าให้มันถูกถูกจี้ถูกจุดนะคะอ้าก็ว่ากันไปนะฉันจะชอบมากอะไรแบงงี้